นับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยช่วงนี้นะครับอัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศกับน้องก้าวและน้องพินครับมากันที่ภายในประเทศก่อนเลยนะคะอากาศทางภาคใต้ของเราค่ะเอาเดี๋ยวเลยทางนี้นะคะคลื่นลมแรงมากมากค่ะอันดามันแรงมากไม่ควรออกจากฝั่งนะคะปลาหมึกปลาหมึกก็อย่าเพิ่งเก็บกันถ้าเกิดเรือเล็กออกจากฝั่งรับรองว่าล่มแน่นอนนะครับมาดูที่ต่างประเทศกันบ้างครับตอนนี้เนี่ยเกิดปรากฏการณ์ครับของฟ้าเนี่ยแปรปรวนอย่างหนักทำไมลมพายุนะครับพัดทรายขึ้นไปผสมกับอะไรสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะมั่วนะครับน้องมั่วมากเราสองคนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังอินกันอยู่ใช่ไหมพี่จีใช่ฝึกแบบเผื่อจะไปเป็นนักแสดงอะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าวันนี้นะคะพี่จีจี้ของเราค่ะจะพาน้องๆไปที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช่ครับซึ่งนี่นะครับเขามีอัตลักษณ์ว่าศิลปินและนักออกแบบมืออาชีพค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะคือแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ค่ะโอ้โหเห็นไหมฉากที่เราเห็นอยู่ข้างหลังก็ต้องเรียนรู้การออกแบบมาเนาะแล้วก็การแสดงต่างๆ acting ต่างๆนะครับก็มาจากการแสดงด้วยถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในศิลปะของทั้งการออกแบบการแสดงนะคณะนี้น่าจะตอบโจทย์น้องๆได้ดีเลยทีเดียวครับว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปเลยครับไปกันเลยค่ะกับช่วง Open House on Air และอากาศที่นี่เป็นไงบ้างอ่ะนี่หรอที่ไหนทางนี้ช่องนี้หรือช่องนี้น้องๆคะพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงของ Open House on Air และวันนี้นะคะคุณหญิงจีจี้ก็พาน้องๆมาชื่นชมกับสถาปัตยกรรมไทยที่แสนจะงดงามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะแหมแต่วันนี้คุณหญิงเนี่ยจะมาคนเดียวก็ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณหญิงต้องขอเรียนเชิญท่านไกด์ค่ะเพื่อที่จะมาเป็นผู้นำทางของเราของที่นี่ค่ะขอเรียนเชิญท่านไกด์ค่ะดีค่ะแม่สวยงามจริงๆนะคะท่านไกด์แม่แค่การสวัสดีก็ยังดูมีสง่าราศีขนาดนี้แล้วขอเชิญท่านไกด์ช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะชื่อน้องปีนาค่ะชื่อนายอาริฟเจหวางค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกายค่ะเป็นว่าเรามาถึงที่นี่แล้วรบกวนท่านไกด์ช่วยพาท่านผู้หญิงจีจี้เนี่ยเยี่ยมชมความงามของคณะศิลปกรรมศาสตร์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะเราเริ่มจากทางไหนดีคะฝั่งนู้นก่อนเลยกันค่ะฝั่งนู้นนะคะทางนี้ต้องลงสวยๆนะคะใช่ค่ะรู้สึกตัวเองสวยมากเลยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตอนนี้พี่จิจี้อยู่กับคนที่จะมาให้คำตอบของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะอยากทราบถึงหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหน่อยค่ะค่ะก็ยินดีค่ะก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของเราก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของประเทศไทยนะคะอันนี้จัดอันดับโดยเว็บโปรเมติกของสเปนค่ะนะคะก็เป็นแชมป์ติดต่อกัน3สมัยแล้วค่ะนะคะค่ะก็สำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์มีด้วยกันทั้งหมด6หลักสูตรนะคะคือการออกแบบเครื่องแต่งกายนิเทศศิลป์นะคะผลิตภัณฑ์หัตถกรรมศิลปะการแสดงจิตรกรรมและดนตรีค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจในคณะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยที่นี่เขามีการหลักเกณฑ์ในการรับเข้าสมัครยังไงบ้างคะค่ะก็มีอยู่3วิธีนะคะคือเป็นโควต้า 10% นะคะแล้วก็รับตรง 60% แล้วก็แอดมิชชั่น 30% ค่ะนะคะสำหรับนอกจากนี้เรายังมีทุนเพชรสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีนะคะให้ด้วยซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้ทุนเรียนจนจบทั้ง4ชั้นปีค่ะขอบคุณค่ะถือว่าการรับสมัครเนี่ยมีหลากหลายช่องทางมากๆเอาเป็นว่ายังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้น้องๆค่ะหลังจากที่เราได้ฟังอาจารย์เล่ามาแล้วเนี่ยเริ่มอยากจะรู้แล้วค่ะว่าที่เนี่ยจะมีการเรียนการสอนการปฏิบัติจริงขนาดไหนเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอรบกวนนิดนึง
น้องๆคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะอาจารย์คะที่เห็นอยู่ข้างหลังที่เขากำลังรำท่าอะไรกันอยู่คะเนี่ยถือว่าเป็นท่าเบสิกพื้นฐานหรือเปล่าอันนี้เป็นการสอนในวิชาระบำมาตรฐานนะคะค่ะอันนี้จะกำลังซ้อมเพลงย่อมหนีอยู่ค่ะอ๋อซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานเลยหรือเปล่าใช่ค่ะจะเป็นพื้นฐานตัวที่สองสำหรับการเรียนที่อ๋อแล้วถ้าแบบนี้น้องๆที่สนใจในสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยของที่นี่ค่ะเราต้องแบบมีพื้นฐานการรำเป็นมากน้อยขนาดไหนคะเด็กที่นี่ต้องมีพื้นฐานการรำมาส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับพื้นฐานจากเพลงช้าเพลงเร็วซึ่งจะเรียนในตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งค่ะอ๋อก็คือเหมือนว่าต้องพอรำได้อยู่แล้วแล้วก็มาปรับพื้นฐานขึ้นเรื่อยๆอ๋อได้ค่ะงั้นแบบนี้อยากขอดูนิดนึงว่าตอนนี้เขาทำเป็นยังไงกันแล้วได้ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะน้องๆใช่เลยนะคะโอ้พี่ตินาคะตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องอะไรกันคะเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องออกแบบค่ะของคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นนักศึกษาออกแบบเครื่องแต่งกายกำลังเรียนอยู่ว่าง่ายๆคือเหมือนเป็นการห้องออกแบบแล้วส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันในห้องนี้กันบ้างออกแบบตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะออกแบบหลายๆอย่างค่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็จะเป็นทำทีสิบของชั้นปีที่4ค่ะอ๋อแสดงว่าเหมือนเป็นการแบบว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยพี่ปี4ตอนนี้ก็มาทำทีสิบจบอยู่ก็ต้องมีผลงานเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมกำลังเสนออยู่ค่ะกำลังจะนำเสนออยู่ด้วยเอาเป็นว่าถ้าเราอยากรู้ว่าผลงานจะน่าสนใจแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะขอตัวแอบเข้าไปดูเลยได้ไหมคะได้ค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะห้องนี้ก็ต้องมีการเสนอในส่วนของนะครับแล้วก็มีเซตว่าที่มาของแรงบันดาลใจที่มาของความคิดที่คิดกระบวนการในข้อเนี่ยมันมาจากอะไรเราจึงมองว่าผมจึงมองว่าวัฒนธรรมอะไรที่ของไทยที่มีอยู่มากมายเนี่ยอะไรที่มีความน่าสนใจมากที่สุดอันนี้ก็เป็นสเก็ตแรกนะคะคือเหมือนว่าอันนี้คือเทสแรกที่เราสอบไปน้องๆคะหลังจากที่เรานั่งฟังพี่ๆเขาพรีเซนต์กันแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าก็เห็นเลยนะว่ามีผลงานเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูเจ๋งมากๆเลยเราอยากถามแต่ว่าสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าว่าแบบแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันเป็นยังไงดีไหมคะพี่ตินาได้ค่ะเรามาเริ่มกับคนนี้เลยนะคนนี้เลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออธิยาค่ะชื่อเล่นละกันเบลค่ะพี่เบลอยากถามถึงอันนี้รูปแบบงานนี้เนี่ยคิดยากไหมก็ยากค่ะกว่าจะได้ออกเป็นสเก็ตแบบได้ไฟนอลสเก็ตเงี้ยแล้วเขาถ่ายการสเก็ตแบบว่าทุกตัวนะคะก็จะมีลายที่เราออกแบบเองแบบวาดขึ้นมาเองใหม่เนี่ยค่ะเป็นลายสไตล์ของมอโนโคอย่างเงี้ยค่ะพี่ดีนาคะสาขาของคณะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นทั้งแฟชั่นก็ดีดนตรีก็เจ๋งแบบนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะก็มีสาขาออกแบบวิทยาศิลป์ค่ะวิจิจีตอนนี้คืออาจารย์เขากำลังเพ้นรูปกันอยู่เลยค่ะเพ้นรูปกันอยู่เลยลงเสื้อผ้าเลยค่ะอ๋อเพ้นลงเสื้อผ้าเลยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ทำอยู่ในห้องใช่ค่ะแบบนี้เราจะรอช้าไม่ได้ค่ะไปลุยกันเลยเลยไหมคะไปค่ะลุยขอดูเลยค่ะต้องอยากเห็นให้เห็นตาเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะรบกวนนิดนึงอยากถามหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆเขากำลังเรียนวิชาอะไรกันอยู่คะวิชาหลักการออกแบบสาขาวิทยาศิลป์นะคะซึ่งวิชานี้นี่น้องๆเขาจะได้ทำอะไรกันบ้างเอ่ยตอนนี้จะสอนให้เขาเพ้นสีเพ้นถุงผ้าอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววิชานี้มันเป็นกึ่งวิชาการใช่ไหมแต่ที่นี่ต้องการให้เขาปฏิบัติงานเองเขาจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาจะใช้อะไรได้บ้างค่ะงั้นแบบนี้อาจารย์คิดว่าน้องๆที่เรียนวิชานี้เนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือเขาสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเขาเองได้แน่นอนใช่ไหมคะทีนี้เขาสามารถเข้าไปอยู่ในสังคมได้ในทุกสาขาเพราะว่าของเราเนี่ยสามารถเข้าไปได้ทุกสาขานี่ที่ที่ทำสุดบีบมีเลยนะคะเนี่ยวาดหน้าพี่ตีหน้าลงไปที่รองเท้าเลยเก่งไหมล่ะทำไมถึงเก่งขนาดนี้เอาวางเขาเลยอ่ะเขารู้หมดเลยว่าเราไม่ได้ทำเองฮันนี่เราจะต้องไปซื้อเป็นเงิน 2-300 ใช่ป่ะเราก็ปักหนังเย็บเองค่ะเวลาเราไปซื้อหนังตัวนี้เป็นหนังแท้นะคะสวัสดีค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเนี่ยคือตอนนี้ก็คือเราอยู่ในสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมถูกต้องไหมคะใช่ครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้เป็นการเวิร์กช็อปนะครับเป็นบริการวิชาการที่เอาองค์ความรู้ในเรื่องของการทำเครื่องหนังที่เคยเราได้ลงไปพื้นที่ไปให้ครูมาสอนละครั้งหนึ่งทีนี้ก็เลยเอามาพัฒนาให้นักศึกษาได้มีการทำเวิร์กช็อปแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อจะเอาไปใช้ในการเรียนรู้ในการเรียนการสอนที่พัฒนาไปบนโปรดักต์อื่นต่อไปก็ในเรื่องของสาขางานเราแบ่งเป็นหัตถกรรมนะครับในชื่อก็จะบอกแล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาทั้งหมดในเรื่องของงานหัตถกรรมนะครับอย่างเช่นเวิร์กช็อปครั้งนี้ครับก็จะเป็นงานเครื่องหนังครั้งหนึ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาที่ในท้องตลาดจะมีพวกกระเป๋าพวกกระเป๋าสตางค์อะไรอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ในฐานะที่เราเรียนออกแบบตรงนี้เราจะต้องเอาองค์ความรู้ของการทำเครื่องหนังตรงนี้ไปสามารถเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆขึ้นมาได้เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยพี่ตินาก็ได้พาพวกเราเดินชมคณะศิลปกรรมศาสตร์จนทั่วเลยเนาะเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆความประณีตของผลงานรวมไปถึงการเรียนการสอนที่เข้มข้นอีกด้วยยังไงวันนี้อยากให้พี่ตินาฝากอะไรถึงน้องๆทางบ้านที่สนใจในคณะศิลปกรรมศาสตร์หน่อยค่ะค่ะสำหรับน้องๆม.4 ม.5 ม.6 ค่ะที่สนใจในงานศิลปะนะคะให้ค้นหาตัวเองให้เจอนะคะแล้วก็คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชสุนันทาก็มีสาขาหลากหลายให้น้องได้ศึกษาแล้วเรียนกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะก็อย่างที่พี่ตินาบอกเลยรีบค้นหาตัวเองยิ่งถ้าชอบในศิลปะเนี่ยที่นี่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆเสมอยังไงวันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วครั้งหน้าพี่จิจิจะพาไปทัวร์มหาวิทยาลัยอะไรคณะไหนต้องอย่าลืมติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบายช่วงหน้ามาทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ปุ๋ยฝ้ายกันนะครับสะพอที่มี3แล้วก็ concluding sentence นะคะอันนี้แบบง่ายๆ